ฮันซาน้องสาวอุ้มลัคนาหลังจากที่ประกาศแยกทางพ่อของลูกเป็นข่าวที่น่าเสียใจหลังจากที่นางเอกตัวร้ายตัวแม่อย่างอุ้มลัคนานั้นได้ประกาศเลิกฟ้าผ่าแยกทางพ่อของลูกวันกฤษณะหลังก่อนหน้านี้สามีได้ออกมายอมรับผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะตอนนี้อุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วและเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้นี่คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราสองคนได้พูดคุยกันตกลงกันอย่างมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีที่สุดแล้วค่ะโดยทั้งหมดเราได้ยึดลูกทั้งสองคนเป็นหลักสำคัญที่สุดอุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวภายในครอบครัวที่สำคัญคนที่อุ้มต้องแคร์ความรู้สึกมากที่สุดคือลูกและต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆสื่อตรงนี้ด้วยนะคะที่อุ้มไม่สะดวกรับสายหรือตอบอะไรใดๆงานนี้น้องสาวอย่างนิวเคลียร์หันสาเคลื่อนไหวหลังอุ้มลัคนาเปลี่ยนรอยสักหลังประกาศแยกทางพ่อของลูกบอลกฤษณะโดยเธอนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักเธอนะครอบครัวอยู่ตรงนี้เสมอ